สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กำลังสนใจเจ้าตัวมือถือ Poco M5 หรือว่า Poco M5 อยู่นะครับในคลิปนี้เราจะมาทดสอบเกมกันดีกว่านะครับก็เกม ROV นะครับสำหรับเพื่อนๆอยากให้ทดสอบเกมไหนเนี่ยก็บอกกันได้เลยนะครับอันนี้ผมทดสอบจากคนเล่นจริงนะครับผู้ใช้งานจริงเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยดีกว่านะครับเรื่องเสียงนะผมก็เปิดเสียงเสียงนี่ดังดังฟังชัดดีนะครับผมก็ไม่ได้เร่งมากนะไปปรับเสียงให้เร่งให้ดังก่อนปรับแบบดังสุดเลยแล้วกันโอเคนี่ปรับเสียงแบบดังสุดเลยนะครับแล้วก็ตั้งค่าเนี่ยตั้งแบบสูงสุดเลยเจ้าตัวภาพ HD เนี่ยปรับได้ถึงสูงมากนะครับแล้วก็การแสดงผลเนี่ยปรับได้ถึงสูงเลยนะครับสำหรับ RV นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะยังลังเลอยู่นะครับว่าเล่นเนี่ยได้ไหมไหวไหมโอเคเดี๋ยวเราลองเล่นดูนะให้ดูเลยแบบยาวๆเลยไม่ต้องตัดคลิปนะครับให้ดูไปยาวๆเลยว่าเป็นยังไงครับเสียงดังไปไหมน่าเสียงดังไปนะเบาหน่อยนี่เรื่องระบบเสียงนี่คือแบบดีภาพนี่สวยเห็นไหมครับสวยจอแบบชัดเจนมากๆนะครับเล่นลื่นๆเลยนี่มือถือเครื่องละ 3,000 นะครับเครื่องละ 3,000 Poco M5 นะครับเครื่องละ 3,000 นะครับ CPU เป็น Helio G99 นะครับเครื่อง 3,000 ได้ Helio G99 นะครับโอ้ถ้าแรงกว่า G99 น่าจะเป็น G99 Ultra แล้วนะครับถามว่าแค่นี้พอไหมสำหรับเล่น RVที่เห็นหน้าจอเป็นไงลื่นลื่นปื้ดๆเลยลื่นปื้ดๆเลยไม่มีอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมนี้ก่อนนะครับว่าปรับสุดเป็นยังไงบ้างอันนี้เราปรับสุดเลยนะครับว่าเล่นเกมแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับดูกันยาวๆเลยไม่ตัดคลิปนะครับตั้งแต่เลือกตัวเข้าเกมเลยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าตัดเฉพาะช็อตที่แบบมีปัญหาออกนะครับเราไม่ได้ตัดนะครับดูกันไปยาวๆเลยดีกว่าให้เห็นกันจริงๆเลยนะครับว่าเข้าเกมเป็นยังไงช้าไหมแหลกไหมกระตุกไหมนะครับเห็นไหมโหลดเร็วกว่าชาวบ้านเขาอีกเครื่อง 3,000 โอ้คือตอนที่มันเหลือเครื่องละ 3,000 เนี่ยผมบอกไม่ได้ลังเลเลยที่แบบว่าจะแบบซื้อมาก็อย่างที่บอกก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับเฮ้ยเห็นไหมลื่น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 เป็นไงนี่ปรับสุดนะเครื่อง 3,000 ปรับสุดเป็นไงล่ะเห็นไหมผมอาจจะรีวิวไปด้วยเล่นไปด้วยอาจจะแบบไม่ถนัดนะฮะแต่ผมบอกเลยว่าเน็ตอาจจะไม่ค่อยดีนิดนึงนะครับ
พอดีวันนี้ฝนตกด้วยครับเน็ตไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็พอเล่นได้นะครับเป็นไงลื่นไหมปรับสุดลื่นๆเลยคือแบบคือเราจะอะไรกับมันมากแล้วครับกับเครื่องละ 3,000 ถามว่าจอเป็น IPS นะครับเป็น IPS LCD ถามว่าสวยไหมผมว่าก็สวยนะครับสวยเลยนะครับไม่ต้องถึงขนาดที่เป็นอัมูเลียตก็ได้นะครับแค่นี้ผมบอกเลยว่าเหลือโอเคผมว่าแค่นี้เพื่อนๆน่าจะตัดสินใจได้แล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคถ้าสนใจนะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้เครื่องเหลือไม่เยอะแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีขายอยู่แค่ร้านเดียวด้วยนะครับตอนนี้ถ้าสนใจจะซื้อเครื่องนี้ไว้เล่นเกมนะครับหรือว่าไปใช้ทำงานหรือว่าแล้วแต่คุณจะไปใช้ทำอะไรเหรอว่าแค่เครื่อง 3,000 ได้แค่นี้ก็คือสุดยอดแล้วนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้เลยครับที่ใต้ล่างคลิปนะครับนะครับเครื่องนี้เป็นสีดำนะครับผมไม่สนใจหรอกว่าสีอะไรตอนนี้ คือถ้าราคามันถูกแล้วมันเล่นได้ขนาดนี้ก็ไม่สนใจแล้วครับโอเคนะครับน่าจะเห็นแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงนี้ครับก็อย่าลืมกดลิงก์เข้าไปสั่งซื้อกันด้วยนะครับ